ไหว้พระก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวจะดูในชีตนะโยมนะมันมีอยู่2อันนะอันนึงเป็นรูปโครงสร้างของจิตนะดูตรงนี้นะโยมดูใครที่เรียนทาง Facebook ก็ไม่มีแจกนะครับถึงแจกก็เมาไม่ได้อันนี้คือโครงสร้างนะเราจะต้องท่องโครงสร้างตรงนี้ก่อนส่วนปีกย่อยแล้วจะเป็นชื่อภาษาบาลีเป็นตัวย่อยวิธีการท่องฟังดูนะว่ายังไงก่อนจิต89หรือ121ดวงคือโลกิยะจิต81โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นจิต89หรือ121ดวงนี่ก็ไล่มานะแล้วก็โลกิยะจิต81ดวงคือกามาวจรจิต54มากตะจิต27รวมเป็นโลกิยะจิต81แล้วก็ไล่มาอีกกามาวจรจิต54ดวงคืออโสปนะจิต30กามาวจรโสปนะจิต24รวมเป็นกามาวจรจิต54แล้วก็ย่อลงมาอีกอโสปนะจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อเหตุกะจิต18รวมเป็นอโสปนะจิต30แล้วก็ไล่ลงมาอีกอกุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12แล้วก็ย่อลงไปอีกโลภะมูลจิต8ดวงคือทีนี้เปิดไปในหนังสือเราเปิดไปเลยเดี๋ยวจะพาท่องนะคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นชื่อของจิตเปิดไปหน้าที่16นะหน้าที่16หน้าที่16ทีนี้เพราะว่าโลภะมูลจิต8ดวงคือนี่เราก็ต้องภาษาบาลีเลยนะว่าโสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังอันนี้2ดวงนะคือท่องที่เดียวได้2ดวงไปเลยดวงที่1กับดวงที่2แต่ถ้าเราท่องแยกท่องได้ไหมได้เหมือนกันแต่ข้างหน้ามันจะเหมือนกันก็คือโสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังแล้วก็โสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือดวงที่1กับดวงที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นจิตที่ประกอบกับโสมนัสเหมือนกันแล้วก็สัมปยุตกับทิฏฐิแต่ว่าดวงหนึ่งเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสะสังขาริกก็เลยรวมกันเป็น2รวมกันเป็น2นะเดี๋ยวเขียนให้ดูนิดหนึ่งก่อนคนใหม่อาจจะไม่เข้าใจคือพูดง่ายๆคือตัวนี้แหละเดี๋ยวชี้ให้ดูในแผงเลยนะตัวนี้ที่เราท่องเมื่อกี้เนี่ยคำว่าโสเนี่ยย่อมาจากคำว่าโสมนัสสาสกตังนะสัมเนี่ยย่อมาจากทิฏฐิกตาสัมปยุตตังอสังเนี่ยย่อมาจากอสังขาริกกังอสังขาริกกังแต่ว่าเนื่องจากบาลีเนี่ยเขาเขียนเป็นอสังขาริกะเมกังหมายถึงว่าเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งมันแปลอย่างนี้เขาก็เลยใช้คำชื่อว่าอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังเพราะว่าดวงที่1กับดวงที่2อ่ะมันต่างกันตรงที่ว่าความเป็นอสังขาริกกับสะสังขาริกมันต่างกันแค่นี้เห็นไหม
ฉะนั้นในข้างหน้าเนี่ยเขาก็เลยไม่ต้องท่องเปลี่ยนเป็นข้างหลังเป็นอสังขาริกะเมกังสสังขาริกะเมกังอ้าวลองว่าดูสิโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสสังขาริกะเมกังอ้าวทีนี้มาดูบนแผงจิตนะดูบนแผงจิตนี้โสมนัสย่อมาจากอะไรโสมนัสสสหคตังสัมย่อมาจากทิฏฐิคตสัมปยุตตังอสังย่อมาจากอสังขาริกะอสังขาริกังถ้าท่องแบบนี้ไม่ต้องใส่คำว่าเมกังถ้าท่องทีละตัวเนี่ยไม่ต้องใส่คำว่าเมกังแต่ถ้าท่องรวมในหนังสือเขาจะรวบระหว่างดวงที่1กับดวงที่2เนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะมันต่างกันตรงที่อาสังขาริกกับสสังขาริกส่วนคำว่าอาสังขาริกกับสสังขาริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนทีหลังแต่นี้ให้ท่องชื่อไว้ก่อนทุกศัพท์จะแปลหมดเลยนะโสมนัสเนี่ยทิฏฐิกตาอสังขารเนี่ยจะอธิบายหมดทุกตัวแต่ว่าจะให้ท่องโครงสร้างเขาก่อนฉะนั้นเวลาเราท่องในนี้เนี่ยเราจะท่องว่าโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสามปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสามปยุตตังสสังขาริกังอันนี้ก็โสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังสสังขาริกังอันนี้ก็เปลี่ยนจากโสมนัสเป็นอุเบกขาเนื่องจากมีเวทนาเป็นอุเบกขาอุเบกขาสักกตังทิฏฐิกตาสัมยุตตังอสังขาริกังอุเบกขาสักกตังทิฏฐิกตาสัมยุตตังสังขาริกังอุเบกขาสักกตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังอสังขาริกังอุเบกขาสักกตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังสังขาริกังมันเปลี่ยนแค่นี้แถวล่างจากเปลี่ยนแตกต่างจากแถวบนก็คือมีเวทนาเป็นอุเบกขาแถวบนเวทนาเป็นโสมนัสที่เหลือมันก็จะเหมือนกันนี่ฉะนั้นเวลาท่องในชีทที่แจกไปเนี่ยนะในชีทที่แจกไปที่บอกว่าอากุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8ทีนี้มันจะต้องต่อด้วยโลภะมูลจิต8ดวงคืออย่างนี้นะโลภะมูลจิต8ดวงคืออ้าวเนี่ยในหนังสือจะท่องแยกนะโลภะมูลจิต8ดวงเนี่ยโลภะมูลจิต8ดวงคือโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสามยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตาสามยุตตังสสังขาริกังว่าไปด้วยนะไม่งั้นไม่ได้นะครับได้แต่ผมเราจะบอกให้นะถ้าไม่พากันว่าเนี่ยต้องว่านะครับอันนี้ชื่อของมันนะ8ดวงเนี่ยเสร็จแล้วก็พอมาถึงอุเบกขาสักกตังทิฏฐิกตาสัมทิฏฐิกตาวิปยุตตังสสังได้กันแล้วก็รวมเป็นโลภะมูลจิต8อย่างนี้ต่อไปก็โทสะมูลจิต2ดวงคือโทมนัสสักกตังปฏิฆาสามยุตตังอสังขาริกังโทมนัสสักกตังปฏิฆาสามยุตตังสสังขาริกังรวมเป็นโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ดวงคืออุเปขาสักกตังวิจิกิจฉาสามปยุตตังเนี่ยแล้วก็อุเปขาสักกตังอุทจาสามปยุตตังนะแต่ใช้คำว่าเมกังก็ได้เหมือนกันหนึ่งดวงหนึ่งดวงฉะนั้นเมกังก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรนะพอได้ไหมพอได้ไหมอ้าวงั้นลองท่องดูนะท่องดูจิต89หรือ121ดวงคือโลกิยาจิต81โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นจิต89หรือ121ดวงโลกิยาจิต81ดวงคือกามาวจรจิต54มากตะจิต27รวมเป็นโลกิยาจิต81กามาวจรจิต54ดวงคืออโสภณจิต30กามาวจรโสภณจิต24รวมเป็นกามาวจรจิต54อโสภณจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อเหตุกะจิต18รวมเป็นอโสภณจิต30อกุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2
โมหะมูลจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12ต่อไปโลภะมูลจิต8ดวงคือโลภะมูลจิต8ดวงคือโสมนัสสะสักตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสะสักตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังโสมนัสสะสักตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสะสักตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสะสังขาริกังอุเปขาสากตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังอุเปขาสากตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังอุเปขาสากตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังอุเปขาสหกตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสะสังขาริกังรวมเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต8โทสะมูลจิต2ดวงคือโทมนัสสะสะกตังปาติฆาสัมปยุตตังอสังขาริกังโทมนัสสะสะกตังปาติฆาสัมปยุตตังสะสังขาริกังรวมเป็นโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ดวงคืออุเบกขาสหกตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังอุเบกขาสหกตังอุตตจะสัมปยุตตังรวมเป็นโมหะมูลจิต2ต่อไปอเหตุกะจิต18ดวงคืออกุศลวิบากจิต7อเหตุกะกุศลวิบากจิต8อเหตุกะกิริยาจิต3รวมเป็นอเหตุกะจิต18ดวงอกุศลวิบากจิต7ดวงคืออุเบกขาสักตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังเดี๋ยวดูก่อนดูในหนังสือสิครับไม่ได้อะมันมีในหนังสืออยู่เดี๋ยวทั้งหมดห้องก็ได้ผมองค์เดียวอีกอ้าวดูนะอ้าวเปิดไปในนี้เก็บชื่อของจิตที่เราจะเรียนทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะให้พิมพ์มาที่พิมพ์มาให้หมดนี่แหละครับเดี๋ยวจะพิมพ์เอาดังนั้นเดี๋ยวท่องแก้อกุศลก่อนนะอเหตุกะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้อ้าวต่อไปท่องต่อไปก่อนครับเดี๋ยวเรียนอย่างพอเรียนเหตุอกุศล12เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเหตุกะแล้วค่อยท่องชื่อเขากามาวจรกามาวจรโสภณจิต24ดวงคือมหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8กิริยาจิต8รวมเป็นกามาวจรโสภณจิต24มากตะจิต27ดวงคือรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12รวมเป็นมหากตะจิต27รูปาวจรจิต15ดวงคือรูปาวจรกุศลจิต5รูปาวจรวิบากจิต5รูปาวจรกิริยาจิต5รวมเป็นรูปาวจรจิต12ไอ้15อรูปาวจรจิต12ดวงคืออรูปาวจรกุศลจิต4อรูปาวจรวิบากจิต4อรูปาวจรกิริยาจิต4รวมเป็นอรูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคตาจิตมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมเป็นโลกุตระจิต8หรือ40มรรคจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติมรรคจิต1หรือ5สกทาคามิมรรคจิต1หรือ5อนาคามิมรรคจิต1หรือ5อรหัตตมรรคจิต1หรือ5รวมเป็นมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5
สกทาคามิผลจิต1หรือ5อนาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตผลจิต1หรือ5รวมเป็นผลจิต4หรือ20นี่ดวงไอ้ตอนจบไม่ต้องดวงตอนขึ้นค่อยดวงนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับต้องจำไม่ได้นะครับถ้าจำโครงสร้างอันนี้ไม่ได้นะฮะการเรียนเรื่องจิตจะมีปัญหามากเพราะนี่มันคือการประมวลโครงสร้างที่มันแตกออกมาจากกลุ่มนะครับเห็นไหมว่ามันแตกมาจาก89หรือ121มาเป็นโลกิยะจิต81กับโลกุตระจิต8หรือ40ในโลกิยะจิต81ก็แตกมาหลายกลุ่มนะครับกามาวจรจิต54มากตะจิต27กามาวจรจิต54ก็แตกมาอีกเป็นอโสภณจิต30กามาวจรโสภณจิต24อโสภณจิต30ก็แตกมาอีกเป็นอกุศลจิต12อเหตุกาจิต18อย่างเงี้ยแล้วอกุศลจิต12ก็แตกมาเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2แล้วก็ไปย่อยเป็นชื่อของเขาพอชื่อของเขาเนี่ยเป็นสภาวะของธรรมะแต่ละตัวนะเช่นโลภะเนี่ยโลภะมูลจิตที่เป็นไปกับโสมนัสสัมปยุตกับทิฏฐิแล้วก็เป็นสังขาริกเป็นสสังขาริกนะอันนี้คือแผงจะว่าภาวะทุกเช้านะครับเพื่อให้ได้โครงสร้างเขาก่อนถ้าไม่ได้โครงสร้างเนี่ยการเรียนจะลำบากมากไม่ใช่ลำบากน้อยๆครับลำบากมากๆเลยอันนี้เป็นโครงสร้างเขานะทีนี้วิธีการดูแผงจิตไอ้ที่เราท่องมันก็คือตัวนี้แหละครับอันเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะไอ้พวกรหัสเนี่ย32อุสัมสะสังพวกนี้เดี๋ยวก็จะทำความเข้าใจเลยมันเป็นชื่อย่อของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะครับอย่างเช่นเวลาเราท่องในแผงเนี่ยก็จิต89หรือ121ดวงคือตั้งแต่เนี่ยถึงเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะจิต81นะครับก็คือ27บวกกับ54รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะโลกิยะจิต81เห็นไหมครับนี่คือโลกิยะจิต11นะส่วนนี้โลกุตระจิต8หรือ40ถ้าเราท่องก็จิต89หรือ121ดวงคือโลกิยะจิต81นะโลกุตระจิต8หรือ40ก็มารวมเป็นจิต89หรือ121ทีเนี้ยก็ไล่มาอีกโลกิยะจิต81ดวงคือกามาวจรจิต50 4มากตะจิต27รวมเป็นโลกิยะจิต81ย่อยมาอีกกามาวจรจิต54ดวงคือ2อันเนี้ยเขาเรียกว่าอโสภณจิตนะระหว่างอกุศลจิต12กับอเหตุกะจิต8เนี่ยจิต30เรียกว่าอโสภณจิตอโสภณจิตกามาวจรจิต54ดวงคืออโสภณจิต30กามาวจรโสภณจิต24ก็จะรวมเป็นกามาวจรจิต54อโสภณจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อเหตุกะจิต18รวมเป็นอโสภณจิต30อกุศลจิต12ดวงคือโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12โลภะมูลจิต10โลภะมูลจิต8ดวงคือโสมนัสสัสกตังทิฏฐิกตาสัมยุตตังอสังขาริกะเมกังเอาเมกังก็ได้นะเอามาหนังสือหน่อยก็ได้โสมนัสสักตังทิฏฐิกตาสัมมยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสักตังทิฏฐิกตาสัมมยุตตังสสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสักตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสักตังทิฏฐิกตาวิปยุตตังสสังขาริกะเมกังอุเบขาสักตังทิฏฐิกตาสัมมยุตตังอสังขาริกะเมกังอุเปขาสักตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสสังขาริกะเมกังอุเปขาสักตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังอุเปขาสักตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังรวมเป็นโลภะมูลจิต8แล้วก็โทสะมูลจิต2ดวงคือโทมนัสสสักตังทิฏฐิที่ไหนเราโทมนัสสักตังปฏิฆาสัมปยุตตังอสังขาริกะอสังขาริกะเมกังโทมนัสสักตังปฏิฆาสัมปยุตตังสสังขาริกะเมกังรวมเป็นโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ดวงคือเบขาสักตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังสักตังอุตตจสัมปยุตตังนี่ได้นะสัมปยุตตะเมกังก็ได้ถ้าใส่เมกังก็ใส่เมกังถ้าไม่ใส่เมกังก็ไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะก็เป็นอสังขาริกังสังขาริกังเลยก็ได้อย่างนี้รวมเป็นโมหะมูลจิต2อันนี้จบแล้วนะอกุศลจิต12จบไปแล้วต่อไปเหตุกาจิต18ดวงคือนี่ไง
อกุศลวิบากจิต7อเหตุกากุศลวิบากจิต8อเหตุกากิริยาจิต3รวมเป็นอเหตุกาจิต18อกุศลวิบากจิต7ดวงคือเนี่ยจะไล่ทีละดวงละดวงดวงไปแล้วก็อเหตุกากุศลวิบากจิต8ดวงคือก็ไล่ทีละดวงอเหตุกากิริยาจิต3ดวงคือก็ไล่ทีละดวงต่อมาก็จะเป็นกามาวจรโสมนัสจิต20 4มหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8รวมเป็นกามาวจรโสมนัสจิต24มหากุศลวิบากจิตมหากุศลจิต8ดวงคือนี่ไงโสมนัสสักตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสักตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังเป็นต้นอย่างนี้นะอันนี้คือโครงสร้างเราจะไล่มาทุกตัวนะจนถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นชื่อของเขาทั้งหมดเลยนะนี่คือโครงสร้างของเขาเนี่ยอันนี้วิธีการในหนังสือก็มีอยู่แต่ว่าต้องขยันว่านิดหนึ่งนะครับขยันว่าขยันท่องอ้าวดูในชีทสีขาวอันนี้เป็นอภิธรรมสังคหะนะในชีทแผ่นนี้อ้าวอ่านพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัมมะตุรังสาสะธัมมาคนุตตะมังอภิวาทิยะภาสิตสังอภิธัมมัตตสังฆหังตัทธาอุตตาภิธัมมัตถาจตุธาปรมัตถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานมิติสัพพทาดูข้อ3นะตัทธาตัทธาจิตตังตาวะจตุทิทังโหติกามาวจรังรูปาวจรังอรูปาวจรังโรกุตรันเจติต่อไปสีตัทธากาตมังกามาวจรังโสมนัสสะสะกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสะกตังทิฏฐิคตวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังอุเบกขาสะกตังทิฏฐิคตสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังอุเบกขาสะกตังทิฏฐิคตวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกันติอิมานิอัตถปิโรภะสะกตะจิตตานินามะโทมนัสสะสะกตังปาติฆาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกันติอิมานิทเวปิปาติฆาจิตตานินามะอุเบกขาสะกตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังอุเบกขาสักตังอุทัจจสัมปยุตตะเมกันติอิมานิทเวปิโมมุหจิตตานินามะอิเจวังสัพพทาปิทวาทสากุศลจิตตานิสมันตานิอัตถทาโรภมูรานิโทสะมูรานิจตวิทาโมหะมูรานิจตเวติทวาทสากุศลาสียุงถึงข้อ8เนี่ยจบอกุศลจิต12แล้วอันนี้คือชื่อของเขานะนะชื่อของเขาทีนี้เวลาที่เราท่องนะเราจะแยกออกมาก็ได้คือดูข้อที่4นะโสมนัสสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสะสังขาริกะเมกังแล้วก็มาอีกโสมนัสสากตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสากตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังสะสังขาริกะเมกังต่อมาก็เปลี่ยนเวทนาอุเบกขาสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังอุเบกขาสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสะสังขาริกะเมกังอุเบกขาสากตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังอุเปขาสกตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังนี่ครบ8หรือยังครบแล้วครบแล้วนะอยากไหมอยากครับโอ้ยากเพราะไม่ท่องสิครับไม่ทำเหตุปัจจัยปัญญามันเกิดไม่เกิดนะผมจะบอกให้นะเพราะเหตุปัจจัยปัญญามันเป็น
สังคตะธรรมังการมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นถ้าไม่ทำความเข้าใจนะฮะผมบอกว่ามันจะมึนตั้งแต่ต้นจนจบเอาจริงๆเคยมีคนมึนมาแล้วนะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเอาทีนี้มาทวนของเก่าเดี๋ยวจะพาท่องนะครับส่วนของเก่าก่อนเพราะว่าหยุดไปหลายวันนะเอาเปิดไปหน้า14ก่อนเลยทวนก็คือพาอ่านทวนเลยแล้วก็มาสรุปประเด็นเสร็จแล้วก็จะได้ขึ้นหัวข้อใหม่นะครับในหน้า14นะจิตตสังหวิภาคอ่านเลยครับในสภาวะธรรม4อย่างที่ตรัสไว้ในประกรณ์อภิธรรมนั้นลำดับแรกคือจิตมี4อย่างคือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตอธิบายจิต4อย่างท่านอาจารย์ขั้นกล่าวคาถาเริ่มรจนาปกรณ์จบลงแล้วบัดนี้ประสงค์รวมย่อและจำแนกปรมัตถธรรมตามที่ตรัสไว้ในหมวดธรรมต่างๆในปกรณ์อภิธรรมทั้ง7นั้นโดยลำดับอุเทศตามที่ตัวท่านเองยกขึ้นแสดงไว้ในคาถาเริ่มรจนาปกรณ์นั้นซึ่งมีจิตเป็นลำดับที่หนึ่งเจตสิกเป็นลำดับที่สองรูปเป็นลำดับที่สามนิพพานเป็นลำดับที่สี่จึงกล่าวว่าในสภาวะธรรมสี่อย่างที่ตัดไว้ในประกรณ์อภิธรรมนั้นลำดับแรกคือจิตดังนี้เป็นต้นก็การจำแนกจิตเป็นสี่อย่างมีกามาวจรจิตเป็นต้นนี้เรียกว่าการจำแนกโดยภูมิความหมายของคำว่าภูมิชื่อว่าภูมิเพราะมีความหมายว่าเป็นที่เกิดคือเป็นที่เป็นไปแห่งสัตว์และธรรมได้แก่ฐานะและอวัตถาก็ภูมิที่นับว่าเป็นฐานะได้แก่สถานที่ไปเกิดแห่งสัตว์คือภูมิ31มีนรกเป็นต้นซึ่งย่อได้เป็น3คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิหรือกล่าวสั้นๆว่ากามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิส่วนภูมิที่นับว่าเป็นอวัตถาได้แก่ภาวะที่พึงกำหนดหมายด้วยตัณหาว่าเป็นอารมณ์ของตัณหาได้หรือไม่และเป็นอารมณ์ของตัณหาประเภทใดในบรรดาตัณหา3ประเภทนั้นหรือได้แก่สภาวะอันเป็นที่ตั้งไม่ได้แห่งตัณหาอวัตถาภูมินั้นมี4คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิก็แลพวกโลกุตระธรรมทั้งหลายนับว่าเป็นภูมิหนึ่งก็โดยเกี่ยวกับไม่ใช่ฐานะเพราะจะไม่พบว่าโลกุตระภูมิอันเป็นที่สัตว์ไปเกิดนั้นมีอยู่ก็สภาวะธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นต้นมีการจำแนกเป็น4อย่างโดยภูมิก็ด้วยสามารถแห่งฐานะและอวัตถาตามสมควรแก่การประกอบได้ดังต่อไปนี้คือธรรมพวกหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นที่เป็นไปแห่งกามตัณหาความยินดีพอใจในกามคุณได้แก่เป็นอารมณ์ของกามตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากามาวจรธรรมนี้เป็นชื่อที่ได้มาเพราะภาวะที่ถูกกำหนดหมายไว้ด้วยกามตัณหาหรือเพราะเป็นสภาวะที่ตั้งลงแห่งกามตัณหาอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ากามาวจรธรรมเพราะเป็นธรรมที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นไปโดยมากในกามภูมิ11อบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6ธรรมพวกหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นที่เป็นไปแห่งรูปตัณหาความยินดีพอใจในรูปฌานหรือในรูปภพได้แก่เป็นอารมณ์แห่งรูปตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ารูปาวจรธรรมอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ารูปาวจรธรรมเพราะเป็นธรรมที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นไปโดยมากในรูปภูมิ15
เว้นอสัญญีศาสตร์ธรรมพวกหนึ่งเป็นที่ต้องเที่ยวไปคือเป็นที่เป็นไปแห่งอรูปตัณหาความยินดีพอใจในอรูปฌานหรือในอรูปภพได้แก่เป็นอารมณ์แห่งอรูปตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ารูปาวจรการจำแนกจิตเป็นสี่อย่างโดยภูมินั้นจิตได้ชื่อว่ากามาวจรจิตก็โดยในดังได้กล่าวแล้วนั่นเทียวนั่นก็คือจิตพวกนี้ได้ชื่อว่ากามาวจรจิตก็เพราะมีความหมายว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามตัณหาคือเป็นอารมณ์ของกามตัณหาก็ในที่นี้ท่านเรียกว่าท่านเรียกกามตัณหาว่ากามโดยการลบบทล้างคือบทว่าตัณหาคำว่าอวจรแปลว่าที่ท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นคำว่ากามาวจรกามบวกอวจรจึงแปลว่าที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามตัณหาอีกอย่างหนึ่งจิตพวกนี้ในรูปภูมิและอรูปภูมิทั้งหลายได้บ้างก็ตามถึงขนาดก็ท่องเที่ยวไปโดยมากในกามภูมิ11นั่นเทียวเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามาวจรจิตก็ในนี้ท่านเรียกว่ากามโดยการลบบทล้างคือบทว่าภูมิแม้จิตพวกที่ได้ชื่อว่ารูปาวจรจิตและที่ได้ชื่อว่าอรูปาวจรจิตบัณฑิตก็พึงทราบคำอธิบายโดยในนี้นั่นแหละสำหรับโลกุตระจิตกล่าวคือมรรคจิตและผลจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นพึงทราบคำอธิบายดังต่อไปนี้มรรคจิตชื่อว่าโลกุตระเพราะมีความหมายว่ากำลังข้ามขึ้นจากโลกคืออุปาทานขันธ์ 5โดยความที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือตัณหาผลจิตชื่อว่าโลกุตระจิตเพราะมีความหมายว่าข้ามขึ้นได้แล้วจากโลกนั้นอีกอย่างหนึ่งมรรคจิตผลจิตพร้อมทั้งได้ชื่อว่าโลกุตระเพราะสูงส่งยิ่งกว่าโลกด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งคุณตามที่กล่าวแล้วคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนั่นเองชานี้แลอันนี้เป็นความหมายนะครับต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตแล้วก็โลกุตระจิตก่อนการแสดง4อย่างนี้เขาเรียกว่าแสดงลำดับความเลวดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะครับเห็นไหมครับกามาวจรจิตถ้าไปเทียบกับรูปาวจรจิตก็ถือว่าเป็นธรรมที่ต่ำกว่ารูปาวจรจิตเมื่อไปทำกับรูปาวจรจิตรูปาวจรจิตก็ต่ำกว่าอรูปาวจรจิตเมื่อไปเทียบกับโลกุตระจิตอรูปาวจรจิตก็ถือว่าต่ำกว่าอันนี้คือการแสดงลำดับจากดีดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะมันมีเลวดีดีกว่าดีสุดถ้าเลวเนี่ยก็คืออกุศลนะอันนี้คือลำดับนะที่ท่านได้แสดงไว้นะเขาเรียกว่าแสดงตามลำดับแห่งภูมินะเพราะว่าลำดับมี5อย่างใช่ไหมครับอุปติกโมลำดับแห่งการเกิดปหานกโมลำดับแห่งการละปฏิปฏิกโมลำดับแห่งการปฏิบัติภูมิกโมลำดับแห่งภูมิเทศนากโมลำดับแห่งเทศนาเทศนาก็แล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอะไรก่อนนะครับอย่างนี้ทีนี้เมื่อมีการจำแนกจิต4อย่างที่เป็นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตโลภาวจรจิตและโลกุตระจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจำแนกโดยอะไรจำแนกโดยภูมิจำแนกโดยภูมินะครับสี่อย่างนี้นะเมื่อมีการพูดถึงการจำแนกโดยภูมินี่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอีกปรากฏว่าภูมิมีอยู่สองอย่างคือฐานภูมิกับอวัฏฐาภูมิเพราะคำว่าภูมิแปลว่าเป็นที่เกิดเกิดคืออะไรเป็นที่เป็นไปแห่งสัตว์แล้วก็ธรรมนะครับคำว่าเกิดตรงนี้เป็นที่เป็นไปแห่งสัตว์แล้วก็ธรรมมี2อย่างนะครับคำว่าภูมิเนี่ยถ้าหากว่าที่เป็นไปแห่งสัตว์ภูมินั้นชื่อว่าอะไรชื่อว่าฐานภูมิฐานภูมิฐานภูมิเนี่ยเป็นที่เกิดของสัตว์
หรือว่าเป็นที่ไปเป็นไปแห่งสัตว์ได้แก่ภพภูมิทั้ง31ภพภูมินะครับมีกามวจรภูมิรูปาวจรภูมิแล้วก็อรูปาวจรภูมิหรือว่ากล่าวท่านว่ากามภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมินี่ก็เรียกว่าฐานะหมายถึงสถานที่ที่สัตว์ไปเกิดตายจากอัตภาพนี้แล้วไปเกิดบนสวรรค์บนเทวดาเทวดาเรียกว่าอะไรก็ฐานภูมิตายไปแล้วไปเกิดในนรกไม่ว่าจะเป็นอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าฐานภูมินะตายไปแล้วไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานนั้นก็เรียกว่าฐานภูมิอันนี้คือฐานภูมิหมายถึงภพภูมิทั้งหลายที่เป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์บางทีท่านก็ใช้คำว่าท่องเที่ยวไปเร่ร่อนไปสู่พบน้อยพบใหญ่อย่างนี้ก็คือพูดถึงในส่วนของฐานภูมินั่นเองแต่อย่าไปปนกับอวัฏฐานภูมินะครับอย่าไปปนกันอันนี้คือสถานที่ไปเกิดแห่งสัตว์ถ้าว่าเราอยู่ในมนุษย์เราอยู่ในไหนตอนนี้เราก็อยู่ในฐานภูมิที่เป็นในส่วนของมนุษย์ภูมิเพราะมนุษย์ภูมิอยู่ในกลุ่มของกามาวจรภูมิเพราะอบายภูมิ4มนุษย์1แล้วก็เทวภูมิ6อันนี้ก็เรียกว่ากามาวจรภูมินะในส่วนของฐานะภูมิเราก็อยู่ในนี้แหละครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนนี่นะมันเป็นสิ่งที่เนื่องกับอัตภาพร่างกายหรือว่าชีวิตอันนี้แหละไม่นอกจากนี้หรอกครับนะฉะนั้นเวลาที่เรียนธรรมะจึงมาต้องทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของสภาวะธรรมของธรรมะด้วยว่าที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยหมายถึงอะไรนะมันหมายถึงอะไรเราจึงจะมีความเข้าใจในธรรมะได้ดีนะครับแต่ว่าเราต้องอาศัยเป็นเราจะต้องอาศัยภาษาเป็นช่องทางว่าเราเป็นสาวกผู้ฟังนะอาศัยบัญญัติอาศัยโวหารภาษาของพุทธเจ้านี่แหละที่พระองค์สื่อถึงต่อไปในส่วนของภูมิอย่างที่สองเรียกว่าอวัฏฐาภูมิอวัฏฐาภูมิเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงภาวะที่พึงกำหนดหมายด้วยตัณหาว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นที่ตั้งลงของตัณหาได้หรือไม่ได้และก็เป็นที่ตั้งลงของตัณหาประเภทไหนด้วยโดยอาศัยตัณหา3มาเป็นเครื่องจำแนกคือกามตัณหารูปตัณหาแล้วก็อรูปตัณหา3อย่างนี้นะถ้าธรรมพวกไหนเป็นอารมณ์ของกามตัณหาได้ธรรมพวกนั้นก็เรียกว่ากามาวจรภูมิหรือว่ากามาวจรจิตนะแต่ถ้าพูดถึงภูมิก็คือกามาวจรภูมิที่เป็นอารมณ์ของตัณหาได้ก็ปรากฏเนี่ยมีอยู่ว่าธรรมที่เป็นอารมณ์ของกามตัณหาได้เนี่ยมีอยู่ก็คืออะไรถ้าพูดถึงจิตก็คือกามาวจรจิต54หมายถึงสภาวะจิตพวกนี้ที่มีลักษณะที่รู้อารมณ์ทั้ง54ดวงนี้สามารถที่เป็นอารมณ์ของตัณหาที่เรียกว่ากามตัณหาได้ทั้งหมดเลยจิตพวกนี้ก็เรียกว่ากามาวจรจิตเพราะกามตัณหาสามารถที่จะถือออกเป็นอารมณ์ได้อย่างนี้นะถามว่าทำไมจิตพวกนี้จึงเรียกว่ากามาวจรจิตก็ต้องตอบว่าเพราะกามตัณหาสามารถที่จะเอาเป็นอารมณ์ได้จิตพวกนี้เรียกว่ากามาวจรจิตแล้วก็อีกธรรมพวกหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของรูปตัณหานะมีอยู่นะมีอยู่15ดวงหรือว่า15สภาวะเนี่ยธรรมพวกนี้เป็นอารมณ์ของรูปตัณหาธรรมพวกนี้ก็เลยเรียกว่ารูปาวจรจิตนะจริงๆพูดถึงรูปาวจรธรรมก่อนนะถ้าพูดถึงธรรมในหมายถึงเจตสิกด้วยแต่ตรงนี้เขากำลังพูดถึงในส่วนของจิตก่อนเพราะแสดงเรื่องจิตนะฉะนั้นจิตพวกนี้เป็นอารมณ์ของรูปตัณหาก็เรียกว่ารูปาวจรจิตพอมาถือธรรมอีกพวกหนึ่งว่าธรรมพวกนี้ทำไมชื่อว่าอรูปาวจรจิตเพราะธรรมพวกนี้คือจิตพวกนี้นะเป็นอารมณ์ของอรูปตัณหาได้ก็เลยชื่อว่าอรูปาวจรจิตแล้วก็มีพวกหนึ่งอีกที่ไม่เป็นอารมณ์ของตัณหาแม้ไหนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาก็ดีรูปตัณหาก็ดีอรูปตัณหาก็ดีไม่สามารถที่จะถือเอาธรรมพวกนี้เป็นอารมณ์ได้สุดวิสัยตัณหาเอื้อมไม่ถึงไม่สามารถจะเอาเป็นอารมณ์ได้ธรรมพวกนี้มีอยู่ธรรมพวกนั้นเรียกว่าอะไรโลกุตระจิตนะโลกุตระจิตนี่นะหรือเรียกโลกุตระธรรมก็ได้แต่โลกุตระธรรมก็หมายเอาสภาวะธรรมที่ประกอบกับจิตด้วย
แต่ในที่นี้ท่านกำลังจะพูดถึงในส่วนของจิตอยู่เนี่ยอย่างนี้อันนี้คือในส่วนของอวัฏฐานะอวัฏฐาฉะนั้นฐานะและก็อวัฏฐาเนี่ยมีการจำแนกคนละไนยะอย่าเอาไปปนกันเพราะฐานะจะไม่มีภูมิที่เป็นโลกุตระภูมิอยู่ด้วยเพราะว่าสถานที่ที่สัตว์ไปเกิดที่เป็นโลกุตระเนี่ยมันไม่มีไงภพภูมินี่มันไม่มีใช่ไหมล่ะเพราะถามว่าบรรลุโลกุตระแล้วเนี่ยยังเกิดอีกอย่างเงี้ยจะบรรลุไปเพื่อประโยชน์อะไรนะก็ยังต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมนี่แหละเพราะมีขันธ์ห้าที่ไหนก็มีความทุกข์อยู่ที่นั่นใช่ไหมการเกิดก็คือการอุบัติเกิดขึ้นของรูปธรรมนามธรรมนี่แหละถ้ายังมีภพภูมิเหล่านั้นอยู่เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เหลวเปล่าเลยการออกจากทุกข์ก็เป็นเรื่องเพ้อฝันไปเลยนะอย่างนี้พุทธเจ้าก็ไม่มีด้วยถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะและประโยชน์อะไรในการนับถือพุทธเจ้าเพราะว่าที่พระองค์แสดงธรรมก็เพื่อลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์ฉะนั้นฐานะภูมิที่เป็นโลกุตระจึงไม่มีฐานะภูมินะสถานที่ไปเกิดของสัตว์ไม่มีโลกุตระธรรมจะอยู่ในกลุ่มของพวกอวัฏฐาภูมิเท่านั้นอย่างนี้ทีนี้เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฐานะภูมิแล้วก็อวัฏฐาภูมิแล้วเนี่ยท่านก็จะมาอธิบายในส่วนของกามาวจรธรรมรูปาวจรธรรมรูปาวจรธรรมโดยเอาฐานะภูมิแล้วก็อวัฏฐาภูมิเนี่ยเป็นตัวกำหนดใช่ไหมในหน้าที่15นะดูเนี่ยบอกว่าก็สภาวะธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นต้นมีการจำแนกเป็น4อย่างโดยภูมิก็ด้วยสามารถแห่งฐานะแล้วก็อวัฏฐานะเอาทั้งฐานะและอวัฏฐามาเป็นตัวจำแนกตามสมควรในการประกอบได้ดังต่อไปนี้ธรรมพวกหนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นที่เป็นไปโดยมากแห่งกามตัณหาความยินดีพอใจในกามคุณได้แก่เป็นอารมณ์ของกามตัณหาเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากามาวจรธรรมอันนี้จำแนกโดยอะไรจำแนกโดยในส่วนของอวัฏฐาเอาอวัฏฐามาเป็นเครื่องจำแนกเพราะเป็นอารมณ์ของกามตัณหาไงธรรมพวกนี้จึงเรียกว่ากามาวจรธรรมธรรมที่เป็นอารมณ์ของกามตัณหาท่านบอกว่านี้เป็นชื่อที่ได้มาเพราะภาวะที่ถูกกำหนดหมายไว้ด้วยกามตัณหาหรือเพราะเป็นภาวะที่ตั้งลงได้แห่งกามตัณหาอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่ากามวจรธรรมเพราะเป็นธรรมที่ท่องเที่ยวไปคือเป็นไปโดยมากในกามภูมิ11อันนี้เอาอะไรเป็นเครื่องจำแนกฐานะคือกามวจรจิต54มันเกิดมากในกามภูมิ11คือเกิดในอบายภูมิ4มนุษย์1แล้วก็สวรรค์6เกิดบ่อยแล้วก็มีปริมาณที่มากอันนี้ก็ตามสมควรด้วยนะเพราะจิตบางอย่างไม่สามารถจะเกิดในอบายภูมิได้นั้นก็ต้องเว้นไปตามสมควรเดี๋ยวเราเรียนไปก็จะเกิดความเข้าใจนี้เป็นการเอาฐานะแล้วก็อวัฏฐามาจำแนกความเป็นธรรมแม้แต่การจำแนกความเป็นแม้แต่เอามาจำแนกจิตด้วยจิตด้วยเป็นอย่างนี้ส่วนรูปาวจรธรรมรูปาวจรธรรมแล้วก็โลกุตระธรรมก็เหมือนกันเพราะโลกุตระแต่ว่าโลกุตระเนี่ยมันจะมีการจำแนกโดยอาศัยภูมิภูมิเดียวนะไม่ได้เอาฐานะมาจำแนกนะส่วนรูปาวจรกามาวจรธรรมรูปาวจรธรรมรูปาวจรธรรมเอา2อย่างคือทั้งฐานะแล้วก็อวัฏฐามาเป็นเครื่องจำแนกส่วนโลกุตระเอาในส่วนของอวัฏฐาอย่างเดียวมาเป็นเครื่องจำแนกจะบอกว่าโลกุตระธรรมคือธรรมที่ท่องเที่ยวไปในอะไรในโลกุตระภูมิที่เป็นฐานะมันไม่มีไงเพราะฐานะที่เป็นโลกุตระมีไหมไม่มีถ้าจะแปลก็คือธรรมเป็นที่ท่องเที่ยวไปได้มากในโลกุตระภูมิถ้าจะแปลอย่างนี้นะเลยไม่แปลอย่างนี้ไม่ได้เพราะในส่วนของฐานะภูมิที่เป็นโลกุตระไม่มีใช่ไหมมีแค่3เองคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิแล้วก็อรูปาวจรภูมิฉะนั้นในส่วนของโลกุตระจึงเอาในส่วนของอวัฏฐามาเป็นเครื่องจำแนกเท่านั้นเพราะว่าโลกุตระพ้นจากกามตัณหารูปตัณหาแล้วก็อรูปตัณหา3อย่างนี่นะโลกุตระที่แปลว่าธรรมที่ข้ามขึ้นจากโลกโลกนี้คือได้แก่อะไรได้แก่อุปาทานขันธ์5นะโลกุตระเนี่ยคำว่าโลกาตัวนี้ได้แก่อุปาทานขันธ์5นะข้ามขึ้นจากโลกเพราะใครก็ตามบรรลุโลกุตระธรรมแล้วบุคคลนั้นก็จะพ้นจาก
อุปาทานขันห้าตามอำนาจของโลกุตระนั้นอย่างเช่นถึงโสดาปัตติมรรคก็ข้ามขึ้นจากโลกคืออุปาทานขันห้าคือในภพที่8ไม่มีอุปาทานขันห้าถ้าว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเป็นไงมีไหมหลังจากจุติแล้วก็ปรินิพพานไปเลยขันห้าในภพภูมิต่อไปก็มีเรียกว่าข้ามขึ้นจากโลกคืออุปาทานขันห้าทำไมอุปาทานขันห้าจึงชื่อว่าโลกทำไมก็เพราะว่าสภาวะของอุปาทานขันห้ามีลักษณะที่เสื่อมสลายแตกดับเพราะคำว่าโลกะแปลว่าแตกทำลายนะคำว่าโลกเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะถ้าจะแปลภาษาไทยคือแตกทำลายเรียกว่าโลกขันอุปาทานขันห้ามีลักษณะที่แตกทำลายแปรปรวนคือเกิดดับนั่นเองเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไปทุกเป็นหน้าตานั่นแหละนะอย่างนี้ฉะนั้นข้ามขึ้นจากโลกคือข้ามขึ้นจากความแตกทำลายข้ามขึ้นจากอุปาทานขันห้าที่มีลักษณะการแตกทำลายจึงเรียกว่าโลกุตระนะนี่คือในส่วนของความหมายของคำว่าโลกุตระอันนี้เป็นการทบทวนนะทบทวนต่อไปมาดูที่หน้า16เราขึ้นเรื่องกามาวจรจิตกามาวจรจิตแปลว่าอะไรจิตที่อะไรจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามภูมิ11หรือจิตเป็นที่ท่องเที่ยวไปของกามตัณหาเนี่ยกามาวจรจิตเนี่ยแปลตามศัพท์แปลอย่างนี้ตัวใหญ่ดำๆนี่นะกลางหน้านั่นแหละที่เราเรียนกามาวจรจิตรูปาวจรจิตรูปาวจรจิตแล้วก็โลกุตตระจิตทีนี้กามาวจรจิตมีทั้งหมดทั้ง54มีอะไรอโสปนจิต30กามาวจรโสปนจิต24อันนี้ก็เรียกว่ากามาวจรจิต54แต่ท่านจะพูดอะไรก่อนอโสปนจิตก่อนนะอโสปนจิต30ในบรรดาโสปนจิต30ก็ต้องการพูดอะไรก่อนอกุศลจิต12ก่อนทำไมจะพูดอกุศลจิต12ก่อนเพราะว่าเป็นจิตที่หยาบรู้ได้ง่ายมันรู้ได้ง่ายคือมันศึกษาอะไรที่มันหยาบอ่ะมันจะปรากฏชัดงั้นเวลาเราเรียนปุ๊บเราสังเกตเขาเวลาที่จะพูดถึงโลภะหยาบไหมโลภะนี่หยาบปรากฏได้ชัดนะละเอียดก็มีแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเห็นลักษณะได้ชัดเห็นสภาวะได้ชัดเมื่อเราเรียนอะไรที่มันชัดๆเนี่ยไอ้ที่มันละเอียดมันก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะท่านก็เลยให้เรียนอกุศลจิต12ก่อนเพื่อนเลยนะเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวก็จะว่าไปตามลำดับนะทีนี้ดูในหนังสือที่เป็นบาลีที่บอกว่าตัทธจิตตังตาวาจตุพิทังโหติกามาวจรังรูปาวจรังอรูปาวจรังโลกุตระเจติเนี่ยก็คือหน้าตรงนี้แหละในบรรดาจิต4อย่างนั้นตัทธะเนี่ยถามว่ากามาวจรจิตเป็นไนกามาวจรจิตเป็นไนแต่ว่าในหนังสือที่เป็นภาษาบาลีที่บอกว่าในบรรดาจิต4อย่างนั้นจะขอกล่าวอะไรกามาวจรจิตรูปาวจรจิตโลกุตระจิตก่อนจตุพิทังโหติมาดูทีนี้มาดูในหนังสือเรานะในบรรดาจิต4อย่างนั้นถามว่ากามาวจรจิตเป็นไหนตอบว่าได้แก่จิตเหล่านี้คืออ้าวคือว่าไปเลยคืออ่านนะโสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาสัมปยุตกับทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งโสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังจิตสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาวิปยุตจากทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสาสังขาริกดวงหนึ่งอุเบกขาสกตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกัง
จิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริกดวงหนึ่งอุเบกขาสหคตังทิฏฐิคตวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสสังขาริกะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาวิปยุตจากทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริกดวงหนึ่งทั้ง8ดวงดังกล่าวมานี้ชื่อว่าโลภะสักตะจิตจิตสรคตด้วยโลภะหรือชื่อว่าโลภะโมลจิตจิตมีโลภะเป็นมูลโทมนัสสักตังปฏิฆาสัมปยุตตังสังขาริกะเมกังสังขาริกะเมกังจิตสรคตด้วยโทมนัสเวทนาสัมปยุตกับปฏิฆะเป็นอสังขาริกดวงหนึ่งเป็นสสังขาริกดวงหนึ่งทั้งจิตทั้งสองดวงดังกล่าวมานี้ชื่อว่าปฏิฆะจิตจิตสัมปยุตกับปฏิฆะหรือชื่อว่าโทสะโมรจิตจิตมีโทสะเป็นมูลอุเบกขาสักตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับวิจิกิจฉาดวงหนึ่งอุเบกขาสักตังอุทัจจะสัมปยุตตะเมกังจิตสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาสัมปยุตกับอุทัจจะดวงหนึ่งจิตทั้งสองดวงดังกล่าวมานี้ชื่อว่าโมโมหะจิตจิตหลงหรือชื่อว่าโมหะโมรจิตจิตมีโมหะเป็นมูลตามในดังกล่าวมานี้จึงมีอกุศลจิตครบหมดสิ้น12ดวงแม้โดยประการทั้งปวงนี่นะอันนี้ก็12ดวงนี้เราจะเรียนก่อนนะครับ12ดวงฉะนั้นคำว่าดวงเนี่ยเป็นชื่อเรียกนะครับมันไม่ได้เป็นกลมๆอย่างนี้นะจิตเนี่ยเพราะเป็นสภาวะธรรมไม่มีรูปร่างสันฐานแล้วครับแต่ว่าเราจะบัญญัติใช้คำว่าดวงนะครับคุ้นเคยใช้คำว่าอย่างก็ได้ประเภทก็ได้1สภาวะก็ได้แล้วแต่จะใช้นะครับแต่ว่าดวงมันจะสั้นกว่าแล้วคุ้นเคยนะครับนี่คือเราจะเรียนอกุศลจิต12ดวงก่อนคือกลุ่มของโลภะกลุ่มของโทสะแล้วก็กลุ่มของโมหะเนี่ยสภาวะเขาที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี่แหละมันเป็นสภาวะของแต่ละดวงแต่ละดวงที่มีความแตกต่างกันทีนี้มาดูบนกระดานนิดหนึ่งนะครับในเขียนแล้วคือก่อนที่จะขึ้นต้นอกุศลจิต12ดวงเขาบอกว่าในบรรดาจิต4อย่างนั้นถามว่ากามาวจรจิตเป็นชนไหนอธิบายตรงนี้นะคำถามมีอยู่5อย่างตอบว่าได้แก่จิตเหล่านี้คือเนี่ยจิตเหล่านี้คือเดี๋ยวจะฟังไปก่อนนะว่าเราจะรู้ว่าเป็นคำถามประเภทไหนใน5อย่างในข้อความตรงนี้นะคำถามมีอยู่5อย่างคือ 1. อทิฏฐะโชตนาปุจฉาถามเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้คำถามไม่มี2. ทิฏฐะสังสันตนาปุจฉาถามเทียบเคียงกับสิ่งที่รู้แล้วตรวจสอบความรู้ว่าเขากับเราเนี่ยเข้าใจเหมือนกันไหมนี่นะ 3. วิมุตติเฉตนาปุจฉาถามเพื่อตัดความสงสัยอันนี้ไม่รู้จริงๆสงสัยเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด 4. อนุมัติปุจฉาถามเพื่อความเห็นชอบหรือถามเพื่อความเห็นคล้อยตามก็ได้นะเห็นชอบหรือเห็นคอยตาม 5. กะเถตุกมัจจตาปุจฉาถามเพื่อประสงค์จะตอบเองถามเพื่อประสงค์จะตอบเองไม่ต้องการคำตอบจากแต่ว่าตั้งประเด็นขึ้นมาถามเพื่อให้คนฟังเนี่ยตั้งหลักแต่คนถามต้องการจะตอบปัญหาที่ตัวเองตั้งขึ้นมาถามเขานั้นคนนั้นน่ะเองเขาเรียกว่ากะเถตุกมัจจตาปุจฉาถามเองเพื่อจะตอบเองทีนี้มาดูเนื้อความในธรรมสังคณีนะว่าท่านอธิบายว่าอย่างไรนะคำถามที่5อย่างอยู่บนกระดานนั่นแหละทีนี้ในบรรดาคำถาม5อย่างมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยปกติลักษณะปัญหาใดที่ตนไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พิจารณาไม่ไตร่ตรองไม่แจ่มแจ้งยังไม่ชัดเจน
บุคคลย่อมถามปัญหาแห่งลักษณะนั้นเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อพิจารณาเพื่อไต่ตองเพื่อแจ่มแจ้งเพื่อให้ชัดเจนนี้ชื่อว่าอธิฐะโชตนาอุจฉาถามเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ฟังแล้วยังไม่รู้อีกหรือว่าไปได้ยินได้ฟังจากที่อื่นมาไม่เข้าใจไม่รู้ก็มาถามคนที่เขารู้เพื่ออะไรเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนหรือว่าความแจ่มแจ้งอันนี้เขาเรียกว่าอธิฐะโชตนาอุจฉาถามเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจถามต่อไปโดยปกติลักษณะปัญหาใดที่รู้แล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วไต่ตองแล้วแจ่มแจ้งแล้วชัดเจนแล้วบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหล่าอื่นนี้ชื่อว่าทิฏฐะสังสัตตนาปุจฉาเข้าใจถูกด้วยนะตรงต่อความเป็นจริงด้วยเพียงแต่ต้องการที่จะเทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่เขามีปัญญาเนี่ยก็เลยต้องถามดูว่าไอ้ที่เขาเข้าใจกับเราเข้าใจเนี่ยมันตรงกันไหมอย่างนี้นะอย่างเช่นเอาโยมไปถามว่าจิตมีเท่าไหร่อย่างนี้นะจิตมีเท่าไหร่รู้แล้วแหละเขาบอกโอ้89 121อย่างนี้อันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะสำหรับในยะนี้หรือจิตมีลักษณะเป็นยังไงครับผมอยากรู้เรื่องจิตครับอ๋อลักษณะของจิตรู้อารมณ์นี่เราเข้าใจถูกไหมถูกเพราะจิตมีลักษณะอย่างนั้นจริงเขาตอบถูกไหมก็ถูกกับที่เราเข้าใจอันนี้คือต้องการเทียบเคียงแต่ถ้าว่าจิตมีลักษณะเป็นไงจิตแล้วมีลักษณะเป็นยังไงลักษณะโกรธอันนี้ก็ถูกเหมือนกันในยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หมายถึงจิตทั้งดวงไงก็หมายถึงในส่วนของอะไรโทสะมลจิตไปเราไม่ได้ถามระบุโทสะเราถามว่าโดยสภาพจิตที่มันมีลักษณะที่เสมอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือกิริยาจิตชาติใดชาติหนึ่งก็ตามมันจะมีลักษณะที่เสมอเหมือนกันคือรู้อารมณ์ทั้งหมดจะเป็นจิตของปุถุชนจิตของพระอรหันต์จิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีลักษณะที่รู้อารมณ์อันนี้คือโดยสามัญลักษณะของจิตทั่วไปแก่จิตทั้งหมดนะต่อไปอันนี้คือถามเพื่อเทียบเคียงปัญหาที่3นะถามเพื่อตัดความสงสัยปกติคนที่เล่นไปสู่ความสงสัยเครือบแคลงใจเกิดความเห็นเป็นสองแง่ว่าอย่างนี้หรือหนอไม่ใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้อะไรหนออย่างไรหนอเขาย่อมถามปัญหาเพื่อต้องการตัดความสงสัยนี้ชื่อว่าวิมุติเฉทนาปุจฉาแปลว่าถามเพื่อตัดความสงสัยตัดสินใจไม่ถูกอย่างเช่นขับรถไปแล้วไม่ไปเจอทางสองแยกนี่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็เลยถามคนแถวนั้นว่าไอ้ทางนี้มันไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนเขาก็บอกเราก็หายสงสัยใช่ไหมอย่างนี้หรือในส่วนของธรรมะนี่ก็เหมือนกันยังตัดสินใจไม่ถูกมันผิดหรือมันถูกยังไงตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะยังงงๆอยู่นะก็เลยถามเสียเมื่อถามแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาไอ้ความสงสัยเหล่านั้นก็หมดไปหลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายอย่างนี้เขาเรียกว่าวิมุติเฉทนาปุจฉาถามเพื่อตัดความสงสัยต่อไปคำถามที่4พระผู้มีพระเจ้าย่อมตัดถามปัญหาเพื่อความเห็นชอบของภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุตอบไงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะอันนี้ชื่อว่าอนุมติอุจฉาถามเพื่อความเห็นชอบหรือว่าให้เห็นคล้อยตามนะเวลาถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะอย่างนี้ซึ่งสภาวะของรูปก็เป็นอย่างนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันอันนี้เพื่อเห็นคล้อยตามนะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้บ่อยแสดงธรรมไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการแสดงกับใครปัญจวัคคีย์ในอนัตตลักขณะสูตรเท่านั้นเนี่ยและหลายสูตรพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันเป็นการถามเพื่อให้เห็นคล้อยตามเมื่อถามปุ๊บคนที่ตอบก็ต้องคิดหรือไม่ใจก็สัมผัสกับสภาวะที่พระองค์ถามว่าพระองค์ถามถึงอะไรใจก็ไปรู้ถูก
ตรงต่อความเป็นจริงอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอนุมติปุจฉาต่อไปคำถามสุดท้ายกะเถตุกัมมยตาปุจฉาพระมีพระเจ้าย่อมตัดถามปัญหาเพื่อประสงค์จะตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4เหล่านี้ก็สติปัฏฐาน4เหล่านี้เป็นไฉนนี้ชื่อว่ากะเถตุกัมมยตาปุจฉาถามเพื่อจะตอบเองที่เป็นไปในการ3ที่ปัจจัยปรุงแต่งด้วยนะเพราะจิตเจตสิกรูปเนี่ยมันเป็นอะไรครั้งก่อนที่เราเรียนไปแล้วคือเป็นอสังคตธรรมไงเนี่ยแปลว่าธรรมที่เกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นจิตมันก็ต้องมีปัจจัยใช่ไหมแม้ตโลกุตระจิตก็มีปัจจัยของเขาคืออะไรอะอารัมมณปัจจัยก็มีอยู่ก็คือในส่วนของพระนิพพานนี่ถ้ามีอารมณ์โลกุตระจิตก็เกิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมที่เป็นไปในการ3นะทำอะไรอะไรที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วในการ3ไอ้คำว่าปัจจัยปรุงแต่งก็คือคำว่าอ่ะไม่ใช่อสังเดสังคตธรรมเขียนผิดซะแล้วอธิบายไปอย่างนึงเขียนอย่างนึงนะก็ขายหน้าเขาอีกนี่เขาเรียกว่าทำอะไรอะไรที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วที่เป็นไปในการ3ก็ได้แก่จิตเจตสิกแล้วก็รูปนั่นเองที่พ้นจากการพ้นจากการก็คือนิพพานนั่นแหละไอ้สองคำเนี่ยรวมปรมัตถธรรม4นะพ้นจากการคืออะไรก็คือนิพพานนั่นเองเพราะนิพพานเนี่ยมันไม่มีการ3เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอสังคตธรรมแปลว่าธรรมที่พ้นจากการฉะนั้นในตรงนี้เนื้อความที่บอกว่าทำอะไรอะไรที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วในการ3หรือพ้นจากการก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนั่นแหละเป็นอสังคตะเป็นอสังคตะที่พ้นจากการเป็นอสังคตะคือพระนิพพานนะอันพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงพิจารณาแล้วไม่แจ่มแจ้งแล้วไม่ชัดเจนแล้วไม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานโดยสภาวะนะจะจำแนกไปเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อายตนะ4ปฏิจจสมบัติองค์12ก็จำแนกไปเถอะแต่สรุปมีแค่จิตเจตสิกรูปนิพพานที่ไม่แจ่มแจ้งกับพุทธเจ้าไม่มีนะฉะนั้นคำถามเนี่ยถามเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้จะมีกับพุทธเจ้ามั้ยล่ะไม่มีสัพพัญญูนะจะต้องไปถามใครเล่าไม่ต้องไปถามใครนะฉะนั้นปัญหาที่1ไม่มีกับคำถามที่1ไม่มีกับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยอธิบายอย่างนี้เห็นไหมแล้วประเด็นอภิธรรมจะรู้ไหมเนี่ยว่าทำอะไรที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วในการ3หรือพ้นจากการเป็นสังคตะเป็นอสังคตะอันพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงรู้แล้วนี่ไม่มีจะรู้ไหมถ้าจะเอาเหตุผลจริงๆนะแต่ละคำเนี่ยต้องมาใส่ใจว่าตรงเนี้ยสภาวะมันคืออะไรถ้าเรียนอภิธรรมมองออกคือทำอะไรเนี่ยรู้แล้วเพราะมันจะมีศัพท์ของเขาอยู่ที่พ้นจากการเป็นอสังคตะก็คือนิพพานอย่างเดียวไอ้ที่เหลือล่ะก็คือพวกนี้สังคตะจิตเจตสิกรูปเป็นสังคตะธรรมธรรมที่เป็นไปในการ3เพราะธรรมพวกนี้ถึงความเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตทำไมล่ะเพราะมีการเกิดการดับไงเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ดับไม่ว่าจะเป็นอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นนี้อนาคตก็เป็นอย่างนี้จึงว่าเป็นไปในการ3อย่างเช่นเอาจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์เนี่ยมันเป็นไปในการ3มั้ยเป็นเมื่อวานนี้รู้อารมณ์มั้ยล่ะจิตอ่ะรู้ในขณะนี้กำลังนั่งฟังนี่รู้ไหมรู้อนาคตพวกนี้มันจะรู้ลมไหมก็รู้แบบนี้แหละก็เลยบอกทำที่เป็นไปในการ3มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แม้แต่เจตสิกแม้แต่รูปก็นัยยะเดียวกันอันนี้ก็เรียกว่าทำที่เป็นไปในการ3ส่วนนิพพานเนี่ยพ้นจากการเพราะว่านิพพานเป็นอสังคตธรรมทำที่ไม่ได้เกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเขาจะมีการดับไหมล่ะไม่มีการเกิดไหมไม่มีอย่างนี้นะนี่จึงเป็นของนิพพานมีลักษณะที่อะไรเที่ยงสุขเป็นอนัตตาอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของพระนิพพานอ้าวฉะนั้นอทิฏฐะโชตนาปุจฉาไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้าวอันนี้ผ่านไปต่อไปท่านเลยบอกว่า
นะอาทิตถะโชตนาปุจฉาเนี่ยไม่ได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ธรรมชาติใดอันพระผู้มีภาคเจ้าทรงแทงตลอดแล้วด้วยพระญาณของพระองค์กิจที่จะต้องเทียบเคียงธรรมชาตินั้นกับผู้อื่นจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นอาทิตถะสังคตนาปุจฉาของมีภาคเจ้าจึงไม่มีอันที่สองนะอันที่สองหมายถึงว่าการถามเพื่อต้องการเทียบเคียงกับสมณะคือนักบวชนะหรือว่าพราหมณ์นะเทวดาหรือมารหรือพรหมใครๆก็ตามในโลกไม่มีกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นด้วยพยานของพระองค์เองแล้วฉะนั้นกิจที่จะต้องเทียบเคียงกับบุคคลอื่นจึงไม่มีกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำถามที่สองก็เลยไม่มีกับพระพุทธเจ้าไปด้วยก็คือเทียบเคียงกับสิ่งที่รู้แล้วอ่ะนี่อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคนอื่นอันนี้เรียกว่าทิฏฐะสังสันตนาปุจฉานะก็เพราะพระผู้มีภาคเจ้าไม่มีความสงสัยทรงข้ามพ้นวิจิกิจฉาแล้วมีความสงสัยอันกระจัดแล้วในธรรมทั้งปวงนะครับว่าธรรมทั้งปวงหมายถึงอะไรจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นแหละฉะนั้นวิมติเฉตนาปุจฉาของพระองค์จึงไม่มีนะข้อที่3ก็ไม่มีเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่มี3อันนี้นะจะมาถามเทียบเคียงกับคนอื่นไม่มีเหมือนกันเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยเพราะว่าวิจิกิจฉาเนี่ยกำจัดได้แล้วกำจัดได้แล้วความลังเลสงสัยในธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกำจัดได้แล้วอย่างนี้จึงไม่ต้องมีการถามเพื่อจะตัดความสงสัยอีกส่วน2ปุจฉานอกนี้คำว่า2ปุจฉานอกนี้คืออนุมติปุจฉากับกะเถตุกมัญจตาปุจฉามีอยู่แก่พระมีภาคเจ้าเนี่ยอันนี้มีอยู่นะอย่างเช่นเวลาที่พระองค์ถามว่ากัตเมธรรมากุศลาอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนอันนี้ถามเพื่ออะไรถามเพื่อต้องการที่จะตอบตัวเองนะเป็นกเถตุกมัญจตาปุจฉาถ้าว่าเป็นอนุปฏิจุฉาก็เป็นการถามที่บอกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นไฉนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าถามเพื่อความเห็นคล้อยตามฉะนั้นคำถาม2อย่างเนี่ยเราก็ไปดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพุทธเจ้าถามเนี่ยภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่อยู่ในกลุ่มไหนไม่เที่ยงพระเจ้าข้าคืออนุมติปุจฉาถามว่าสติปัฏฐาน4เป็นไฉนอันนี้เป็นกเถตุกมัญจตาปุจฉาถามเพื่อต้องการจะตอบเองมีแค่2อย่างเนี่ยในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าถามมีแค่นี้จะไม่มีคำถามอย่างที่1อย่างที่2แล้วก็อย่างที่3โดยประการทั้งปวงนะฉะนั้นในหนังสือนี้ในหนังสือนี้มาดูในหนังสือเราอย่างที่เขาตั้งคำถามว่าอะไรที่บอกว่าในบรรดาจิต4อย่างนั้นถามว่ากามวจรจิตเป็นไฉนอันนี้เป็นคำถามประเภทไหนเป็นคำถามประเภทไหนเป็นกาเถตุกมัญจตาปุจฉาฉาคำถามที่5เพราะอะไรยังรู้เพราะว่าตอบว่าได้แก่จิตเหล่านี้คือไงท่านถามเองท่านตอบเองนะเราไม่ต้องไปนั่งคิดกามวจรจิตเป็นจะไหนไปนั่งอยู่นั่นแหละไม่ต้องคิดเพราะคำตอบมันอยู่ข้างหลังแล้วตอบว่าท่านก็ตอบของท่านเองแล้วอันนี้เป็นกะเถตุกมัญจตาปุจฉาคำถามที่5ถามเพื่อประสงค์จะตอบเองแล้วท่านก็ว่าของท่านเองเลยนะโสมนัสสกตังทิฏฐิกตาสัมมยุตตังอสังขาริกะเมกังสังขาริกะเมกังว่าไปเลยเนี่ยอันนี้แหละคือกามวจรจิตท่านจะว่าไปตามลำดับอ้าวทีนี้ว่าเฉพาะตัวบาลีก่อนนะให้คุ้นเคยก่อนในส่วนของภาษาบาลีอ้าวว่าพร้อมกันนะโสมนัสโสมนัสสาสกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังโสมนัสสะสะคาตังทิฏฐิคาตะวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังอุเบกขาสะคาตังทิฏฐิคาตะสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสะสังขาริกะเมกังอุเบกขาสะคาตังทิฏฐิคาตะวิปยุตตัง
อสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังสหคตังจิสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังอุเปคาสาคาตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังอุเบคาสาคาตังอุตัจจะสัมปยุตตะเมกังนี่คือชื่อนะที่เราจะเรียนอ้าวทีนี้คำอธิบายอกุศลจิต12อกุศลจิตแปลว่าอะไรอกุศลจิตเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนอ้าวไอ้ข้อความตัวนี้มาจากอภิธรรมาวตารนะครับหลายๆนัยยะอากุศลอกุศลนะครับคำว่าอกุศลนะมีสะหาเอาเป็นผิดอีกสะภาวะอันมีโทษมันมีโทษนะครับและมีวิบากที่ไม่น่าปรารถนานะครับไม่น่าปรารถนานี่คือคำว่าให้ความหมายของอกุศลนะอันนี้ในอภิธรรมาวตารต่อไปอีกความหมายหนึ่งนะถ้าเป็นอกุศลจิตอะไรคำว่าจิตใดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนี่คือความหมายของคำว่าอกุศลนะครับอกุศลกุศลจิต
อกุศลจิตมีสภาวะอันมีโทษและมีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาดูนะสภาวะสภาวะกับสภาพมันเดียวกันนะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าสภาวะกันนะเพราะว่ามันเป็นอาการที่มีอยู่จริงครับในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เคยสร้างความดีงามให้แก่จิตใจของใครนะจะเป็นสายโลภะโสมนัสก็ช่างคือสภาวะมันมีโทษโดยสภาพของมันเองคือตัวมันเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษอยู่แล้วลักษณะของมันไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอิจฉาริษยามานะทิฏฐิพวกเนี้ยลักษณะของมันมีโทษอยู่แล้วมันเหมือนกับลักษณะของยาพิษเนี่ยมันในตัวของมันเองก็มีโทษของมันอยู่แล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันสภาวะอันมีโทษหมายถึงสภาพของอกุศลจิตทั้ง12ดวงเนี่ยทั้งหมดโดยสภาพของมันมันเกิดขึ้นกับใครตัวมันเองอ่ะมันมีโทษของมันอยู่แล้วนามธรรมที่มีโทษนะเวลามันเกิดขึ้นตัวมันมีโทษไม่พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมีการกระทำออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจมันก็จะมีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาวิบากแปลว่าผลที่สุกงอมนะเป็นจิตประเภทเนี้ยพวกนี้เดี๋ยวเราเรียนนะอกุศลวิบากจิตเจ็ดเนี่ยนี่เป็นกลุ่มของผลของอกุศลจิต12วิบากผลก็ไม่น่าปรารถนาด้วยประสบพบเจออารมณ์ที่ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจด้วยอันนี้คือความหมายของว่าอกุศลจิตสภาวะของเขาเองเมื่อเกิดขึ้นก็มีโทษปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมีโทษเมื่อนั้นปรากฏลักษณะของตัวเองเมื่อไหร่มีโทษเมื่อนั้นนี่คืออกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดหรอกไม่ได้เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมามันก็มีโทษแสดงโทษของมันให้ปรากฏในขณะนั้นลักษณะของมันมีความเล่าร้อนอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็เวลาที่สภาวะตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะในใจของใครแล้วก็จะมีการกระทำออกมาทางอะไรทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจกายทวารวจีทวารแล้วก็มโนทวารเนี่ยเมื่อสำเร็จความเป็นกรรมแล้วก็จะมีวิบากผลที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นในอนาคตถึงไม่มีใครอยากได้ได้ไหมได้ไม่อยากจะได้ก็ต้องได้นะอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นที่ปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถึงสัตว์ไม่อยากได้ก็ต้องได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุมันคือตัวนี้ตัวนี้คือผลมันเมื่อมีเหตุทำเหตุไว้แล้วก็ต้องมีผลในอนาคตหลังจากตัวเหตุมันดับไปแล้วมันก็จะสามารถที่ทำวิบากผลให้เกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นตัวนี้มันจึงเป็นผลตัวนี้ถ้าไม่ปรารถนาถ้าไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตัวนี้เกิดขึ้นพยายามระงับยับยั้งให้มันออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจที่เรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็มโนกรรม3นั่นเองเพราะถ้ามันออกมาเมื่อไหร่นะผลงานของมันคือตัววิบากก็ต้องมีแน่นอนตามกาลเวลาอันสมควรแล้วเลือกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ด้วยไม่ได้ต้องดูที่เหตุมันก่อนถ้าไม่ปรารถนาผลก็จะทำเหตุคือทำพามันเกิดขึ้นมามันกลุ่มอยู่ในใจเนี่ยวิบากของมันแทบจะไม่มีนะหรือว่ามีก็มีปริมาณที่น้อยสุดๆเบาบางที่สุดแต่หากว่ามันมีกำลังมากขึ้นมาแล้วมีการกระทำกรรมขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยปริมาณของมันก็สามารถใช้วิบากที่เผ็ดร้อนตามกำลังของมันด้วยถ้ามีกำลังมากมันก็ทำวิบากให้เผ็ดร้อนมากถ้ามีกำลังน้อยวิบากก็เผ็ดร้อนน้อยอย่างนี้นะนี่คืออกุศลจิตสภาวะอันมีโทษและมีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาอีกความหมายหนึ่งคืออกุศลจิตคือจิตที่ตรงกันข้ามกับกุศลตรงกันข้ามกันเลยนะสภาวะเนี่ยมันจะคนละอย่างกันเลยเห็นไหมเราสังเกตแล้วกันเวลาที่กุศลเกิดขึ้นเนี่ยกับอกุศลเกิดขึ้นมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะกุศลมันจะสภาวะที่เป็นสุขใจก็จะเบาอ่อนควรแก่การงานแต่อกุศลนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันจะหนักมันจะไม่อ่อนมันจะไม่ควรแก่การงานมันคนละอย่างกันนะเมื่อสภาพจิตใจมันเป็นอย่างนี้ไอ้รูปนะรูปที่เรียกว่าจิตตจรูปเนี่ยนะรูปที่เกิดจากจิตมันก็จะมีลักษณะที่คล้อยตามจิตไปด้วยเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นรูปกายมันก็เป็นไงผ่องใสเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นรูปกายมันก็ไงมันก็เศร้าหมองมันก็จะคล้อยตามไปด้วยนะเพราะมีรูปที่เกิดจากจิตอยู่ฉะนั้นจึงมีความหมายว่าจิตที่ตรงกันข้ามกับกุศล
เดี๋ยวจะเราไปเรียนกุศลแล้วเราก็มาเทียบเคียงอกุศลว่ามันตรงกันข้ามกันยังไงนะอันนี้ความหมายหนึ่งแล้วก็มีสภาวะที่มีโทษแก่ตนเองในขณะทำนะภาวะที่มีโทษแก่ตนเองในขณะทำและให้ผลเป็นความทุกข์ในเวลาต่อมาก็คือวิบากก็นัยยะเหมือนกันนี่แหละในขณะที่เขาเกิดขึ้นมาเขาก็มีสภาวะที่เป็นโทษโดยตัวของเขาเองอยู่แล้วไม่มีใครไปจัดแจงให้เขาเป็นโทษนะเขาเป็นโทษโดยสภาวะของเขาอยู่แล้วโดยปกติเขาเป็นอย่างนี้อย่างเช่นโทสะเนี่ยมันธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์ก็ไม่ได้มีใครไปใช้มันประทุษร้ายอารมณ์หรอกมีใครไปใช้มันไหมไม่มีมันเกิดขึ้นมามันก็มีสภาวะของมันอย่างนี้อันนี้เป็นกฎของธรรมะที่เขาเรียกว่าธรรมะนิยามมันเป็นความเป็นธรรมดาของธรรมะเป็นอย่างนี้โลภะก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมามันก็ยินดีพอใจในอารมณ์มันก็ไม่ได้มีใครใช้มันยินดีพอใจในอารมณ์หรอกลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะไอ้จักขุวิญญาณมันเกิดขึ้นมามันเห็นรูปอารมณ์ก็ไม่มีใครใช้มันเห็นรูปอารมณ์หรอกธรรมดามันเป็นอย่างนี้โดยลักษณะของมันน่ะนี่คือกฎของธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วไม่มีใครเปลี่ยนแปลงก็ได้ด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งเนี้ยมันเป็นของที่มีอยู่แล้วตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ของธรรมนิยามเป็นธรรมดาของธรรมะเขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งเนี้ยเกิดจากเหตุแล้วก็ปัจจัยที่สร้างขึ้นมาหมดเวลาแล้วแหมเสียดายวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะเนื่องจากว่ากล้องไม่ดีก็เลยต้องถ่ายทอดแห้งไปก่อนก่อนจะจบเอาตรงนี้มาก่อนนะโยมนะดูๆแผงนี้จะพาท่องอีกอันตาจะเพิ่งเก็บเนี่ยโอ้โหเก็บไวจังนักเรียนไม่ชีหัวเราะเลยใช่ไหมจิต89จิต89หรือ121ดวงคือโลกิยาจิต81โลกุตระจิต8หรือ40รวมเจนจิต89หรือ121โลกิยาจิต81ดวงคือกามาวจรจิต54มหากตะจิต27รวมเป็นโลกิยาจิต81กามาวจรจิต54ดวงคืออโสภณาจิต30กามาวจรโสภณาจิต24รวมเป็นกามาวจรจิต54อาโสภณาจิต30ดวงคืออกุศลจิต12อาเหตุกะจิต18รวมเป็นอาโสภณาจิต30อกุศลจิต12ดวงคือโลภะมุนจิต8โทสะมุนจิต2โมหะมุนจิต2รวมเป็นอกุศลจิต12ดูนะโลภะโมนจิต8ดวงคือโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังสาสังขาริกะเมกังโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอาสังขาริกะเมกังโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตวิปยุตตังสาสังขาริกะเมกังอุเบคาสาคตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังอุเบคาสาคตังทิฏฐิกตสัมปยุตตังสาสังขาริกะเมกังอุเบคาสาคตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอาสังขาริกะเมกังอุเปคาสาคตังทิฏฐิคตวิปยุตตังสาสังขาริกะเมกังรวมเป็นโลภะมุรจิต8โทสะมุรจิต2ดวงคือโทมนัสสาสาคตังปาติฆาสัมปยุตตังอาสังขาริกะเมกังโทมนัสสาสาคตังปาติฆาสัมปยุตตังสาสังขาริกะเมกังรวมเป็นโทสะมุรจิต2โมหะมุรจิต2ดวงคืออุเปคาสาคตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตะเมกังอุเบคาสาคตังอุตจาสัมปยุตตะเมกังโทสะมุรจิต2ต่อไปอเหตุกาจิต18ดวงคืออกุศลวิบากจิต7อเหตุกะกุศลวิบากจิต8อเหตุกะกิริยาจิต3รวมเป็นอเหตุกะจิต18กามาวจรโสภณาจิต24ดวงคือมหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8
รวมเป็นกามาวจรโสภณจิต24มากตะจิต27ดวงคือรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12รวมเป็นมากตะจิต27รูปาวจรจิต15ดวงคือรูปาวจรกุศลจิต5รูปาวจรวิบากจิต5รูปาวจรกิริยาจิต5รวมเป็นรูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12ดวงคืออรูปาวจรกุศลจิต4วิบากจิต4อรูปาวจรกิริยาจิต4รวมเป็นอรูปาวจรจิต12โรกุตระจิต8หรือ40ดวงคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20รวมเป็นโลกุตระจิต8หรือ40มรรคจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติมรรคจิต1หรือ5สกทาคามิมรรคจิต1หรือ5อนาคามิมรรคจิต1หรือ5อรหัตตมรรคจิต1หรือ5รวมเป็นมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือ20ดวงคือโสดาปัตติผลจิต1หรือ5สกทาคามิผลจิต1หรือ5อานาคามิผลจิต1หรือ5อรหัตตผลจิต1หรือ5รวมเป็นผลจิต4หรือ20นี่นะนี่คือโครงสร้างนะครับส่วนเวลาที่เราท่องปีกย่อยจริงๆนะครับถ้าหากว่าเราเรียนอกุศลจิตก็จะพาท่องปีกย่อยไปก่อนนะถ้าเราเรียนอเหตุกาจิตเราก็จะเจาะอกุศลวิบากจิต7ดวงคือแล้วก็ไล่ทีละดวงละดวงแล้วก็อเหตุกากุศลวิบากจิต8ดวงคือแล้วก็ไล่ทีละดวงอเหตุกาจิตกิริยาจิต3ดวงคือแล้วก็ไล่ทีละดวงอย่างเงี้ยมันจะง่ายพอถึงจุดของเขานะเพราะว่าแผนเนี่ยมันคือโครงสร้างของจิตทั้งหมดที่เราจะเรียนในปริเฉทที่1นะส่วนชื่อเขาก็จะอธิบายไปตามลำดับอย่างเช่นโสมนัสคืออะไรสักตังคืออะไรทิฏฐิคืออะไรสัมปยุตคืออะไรสังขารนี่คืออะไรอสังขารนี่คืออะไรพอท่านพูดชื่อปุ๊บท่านก็ยกชื่อตัวนั้นน่ะไปอธิบายทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อจะเจาะสภาวะของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงว่าในขณะที่เขาเกิดขึ้นมีลักษณะแบบไหนอย่างนี้วันนี้ช่วงเช้าก็สมควรเก็บเวลาครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ